Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เรียกได้ว่าเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายในเกมอำนาจสำหรับรัฐบาลเรือเหล็กหลังเข้าสู่ช่วง180วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาโดยอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบอายุ23มีนาคม2566ซึ่งงานนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการวางไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้งไว้แล้วเบื้องต้นโดยในกรณีที่สภาอยู่ครบวาระคาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ภายในปลายเดือนมีนาคม2566จากนั้นกกต.เตรียมประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัครในช่วงวันที่31มีนาคม2566โดยเบื้องต้นมีการกำหนดให้วันที่7พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปส่วนกรณีเกิดการยุบสภาก่อนครบวาระก็มีการเตรียมแผนไว้เช่นกันโดยจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา103กำหนดทั้งนี้หากดูบริบทการเมืองแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอมโดยทำลายยุบสภาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการยุบสภาหลังการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565โดยอยู่ระหว่างช่วงเดือนธันวาคม2565ถึงมกราคม2566ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและบริบทในขณะนั้นดังนั้นไทม์ไลน์เลือกตั้งจากกรณีการยุบสภาก่อนครบวาระที่นักวิชาการและนักการเมืองเห็นตรงกันก็คือการเลือกตั้งครั้งใหม่น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2566แต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ยังมีเงื่อนไขที่ต้องลุ้นด้วยเช่นกันจากกรณีที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องขอให้ตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในหลายมาตราที่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมทั้งรับคำร้องขอให้ตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา25และ26มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยเช่นเดียวกันทั้งนี้ต้องรอลุ้นกันต่อว่ากระบวนการพิจารณาวินิจฉัยกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไปได้รวดเร็วแค่ไหนเพราะระยะเวลาดังกล่าวยิ่งศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลานานแค่ไหนจะยิ่งส่งผลให้การประกาศใช้ร่างกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับต้องทอดเวลาออกไปนานยิ่งขึ้นจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดเหตุการณ์สุญญากาศด้านกฎหมายขึ้นหากเกิดการยุบสภาในช่วงเวลาที่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับยังค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสุญญากาศด้านกฎหมายนี้จะส่งผลต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเท่ากับว่าไม่มีกฎหมายใดมารองรับการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งเรื่องการแบ่งเขตเรื่องการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบและอาจเกิดปัญหาสำหรับพรรคการเมืองในการทำ primary vote ด้วยเช่นกันดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่าปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับจะจบลงอย่างไรและกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับจะสามารถประกาศใช้ได้ทันเวลาก่อนที่สถานการณ์การเมืองจะเกิดเงื่อนไขการยุบสภาหรือไม่อีกทั้งเรื่องที่ต้องลุ้นไม่แพ้กันคือปมร้อนวาระ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติชี้ชะตาบิ๊กตู่ในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้จะออกมาในทิศทางใดล้วนส่งผลกระทบต่อเกมการเมืองและเกมอำนาจในช่วงโค้งสุดท้ายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหากคำวินิจฉัยชี้ชัดว่าบิ๊กตู่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีแล้วก็จะกลายเป็นจุดพลิกผันทางการเมืองของรัฐบาลเรือเหล็กเพราะต้องเข้าสู่โหมดการโหวตเลือกนายกคนใหม่ซึ่งอาจกลายเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่รอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล
นอกจากนั้นยังอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดแรงกดดันให้ยุบสภาเพื่อล้างกระดานอำนาจเปิดทางสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่จนทำให้สถานการณ์การเมืองในสภาช่วงโค้งสุดท้ายร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแต่หากคำวินิจฉัยออกมาในแนวทางที่ว่ายังไม่ครบวาระดำรงตำแหน่งต่อได้อีก2ปีหรือ4ปีก็อาจทำให้เกิดกระแสความเห็นต่างของประชาชนจนนำไปสู่การลงถนนสุดท้ายต้องรอดูกันว่าปมวาระร้อน8ปีของพลเอกประยุทธ์จะมีปลายทางตอนจบอย่างไรปรับโฟกัสมาที่ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลโดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรีที่ยังออกอาการฟิตลงพื้นที่ต่อเนื่องล่าสุดมีการปรับลุคใส่กางเกงยีนส์โดนใจวัยรุ่นในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ขณะเดียวกันการออกแอคชั่นของบิ๊กป้อมในห่วงเวลาหลังจากนี้อาจกลายเป็นปัญหาได้เนื่องจากอยู่ช่วงระยะเวลา180วันก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการกำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องบัญญัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ดังนั้นหลังจากนี้การลงพื้นที่ในฐานะรองนายกหรือรักษาการนายกแต่มีความเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐติดตัวไปด้วยอาจถูกมองเป็นเรื่องการแฝงหาเสียงที่ผิดกฎหมายได้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยจากความเคลื่อนไหวตระกูลชินวัตรที่ยังออกอาการฟาดแรงไม่มีตกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่เริ่มเปิดหน้าออกสื่อมากขึ้นปลุกกระแสชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ในพื้นที่ฐานเสียงของเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องจนเรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้ารบเต็มกำลังขณะที่ความเคลื่อนไหวของโทนี่วูซัมทักษิณชินวัตรก็ฉวยโอกาสจังหวะครบรอบ16ปีรัฐประหาร19กันยายน2549ออกมาโจมตีรัฐบาลโดยอธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารแถมทิ้งท้ายแบบเจ็บแสบว่าผมบอกแล้วว่าทหารเหมือนหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO หรือมาบริหารประเทศเพราะเป็นแต่ใช้ตังแต่หาตังไม่เป็นปิดท้ายกันด้วยเรื่องความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ตอนนี้กำลังหาทางหนีตายกติกาเลือกตั้งใหม่ที่ถูกมองว่าเอื้อพรรคใหญ่มากกว่าพรรคเล็กจะทำให้เห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวพรรคเล็กออกแอคชั่นหลายรูปแบบทั้งการเตรียมยุบรวมพรรคเพื่อสู้กติกาเลือกตั้งแต่ล่าสุดก็มีภาพดิวล่มให้ได้เห็นอย่างกรณีพรรคไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคและพรรคสร้างอนาคตไทยที่มีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งตำแหน่งประธานพรรคมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะจับมือกันสู่ศึกเลือกตั้งแต่ดูแล้วอนาคตคงจับมือร่วมกันไม่ได้เพราะไม่ต่างกับเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้สุดท้ายจึงกลายเป็นดิวล่มต่างคนต่างเดินในท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเกมการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลเรือเหล็กจะร้อนแรงเดือดดาลมากแค่ไหนอีกไม่นานคงได้รู้กันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ